สวัสดีเสาร์วันที่6ครับเดือนพฤศจิกาครับโอ้ยโทษนะครับเพิ่งตื่นครับเดี๋ยวมื้อนี้นะครับสิไปแห่อาหารปลาคอครับแห่ไปเบิ่งปลาคอที่เฮาเลี้ยงไว้ครับก็ได้ครบปีแล้วครับว่าปลาคอที่ผมเลี้ยงไว้มันจะใหญ่ปานใดครับเห็นบรรยากาศรอบบ้านนะครับอากาศดีครับช่วงนี้เขาหนาวนะครับเนาะอากาศก็สิเริ่มเย็นจังน้อยนึงครับไปเบิ่งกันครับนี่ครับกะน้ำก็เริ่มใสแล้วครับหลังจากที่มันหมดฤดูฝนแล้วครับฝนก็สิทิ้งแล้วครับก็สิต้องทําความสะอาดครับเพราะว่ามันหกหลายครับหกหลายงูก็สิมากินปลาครับบ่อนี่บ่อใหญ่ปานใดนะครับบ่อใหญ่ปานใดก็คือประมาณสระที่เพิ่นรัฐบาลเพิ่นขุดให้ครับก็คิดว่าอนาคตครับก็ต้องขยายครับเห็นบ่ครับพี่น้องเดี๋ยวสมมติให้เบิ่งหมู่ปลาลูกคอกครับเห็นบ่เนาะครับผมก็เดี๋ยวขยายกล้องให้เบิ่งครับเห็นบ่ครับนะครับที่มันดินๆเยอะครับเป็นหมู่ปลาลูกคอกน้อยครับกําลังสิเกิดครับกําลังสิเกิดใหม่ก็เกิดหน้าฝนละลาสิเนาะครับนี่ครับเดี๋ยวนี่ให้เบิ่งบริเวณสาครับปลาคอแล้วก็มีปลาสลิดครับปลาสลิดที่เลี้ยงไว้ครับไม่เลี้ยงครับก็คือเอามาปล่อยครับมันก็ขยายพันธุ์ครับขยายพันธุ์หัวอาหารที่ให้ก็จะเป็นหัวอาหารปลาดุกนะครับเพราะว่ามันเป็นปลาใหญ่แล้วครับถ้าเป็นปลาน้อยก็ต้องเป็นหัวอาหารปลาคอโดยเฉพาะนะครับมันจะมีขายประมาณกระสอบละ700 กว่าบาทครับก็ว่าอันนี้คือปลาใหญ่แล้วครับนี่ครับมันสิมาถ่ายกินแล้วครับแดดมันสิส่องยังน้อยนะครับยังบ่ฮู้ว่าสิเห็นบ่เดี๋ยวนะครับขอโทษนะเหลือมากแล้วครับประคอประมาณใส่ประมาณสองตัวต่อกิโลครับประมาณนี้แหละครับมีกับประมาณเกือบพันตัวอยู่นะครับเกือบพันตัวอยู่เพราะว่าตายไปแน่บ่แม่นตายแล้วครับคือแบบบ่อมันแห้งครับก็เลยเอาไปกินส่วนหนึ่งแน่แล้วก็เอาไว้ขยายพันธุ์อีกส่วนหนึ่งแน่นะครับนี่ครับเห็นเบิ้งครับเห็นบ่ครับเนาะเหลือมากแล้วครับเหลือมากแล้วครับก็ให้มือละเทื่อครับให้ประมาณมือละครั้งครับมือละครั้งก็แนะนำนะครับขันมีบ่อน้ำแล้วก็คิดว่าน้ำมันคุมปีครับทางเลือกหนึ่งก็คือให้เลี้ยงเนี่ยครับปลาคอเนี่ยครับเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายแล้วก็โตไวครับโตไวน้ำหลักก็เป็นราคาครับคนนิยมกินก็คือกับประมาณกับปลาดุกครับแต่ว่าปลาดุกนี่ก็คือคนเลี้ยงหลายแล้วครับก็คนเลี้ยงหลายบางคนก็บ่กินครับแต่ว่าปลาคอเนี่ยครับคนสินิยมครับปลาคอคนสินิยมกินครับแล้วก็บ่ตายไงครับทนโลกอยู่ครับทนโลกอยู่มึงรู้ครับพี่น้องเห็นป่ะครับใส่นี่บ้านกําลังกินเลยครับกําลังแกงเลยครับปลาสลิดนี่ก็คือกระโตไว้ครับปลาสลิดนี่ครับปลาสลิดเห็นป่ะครับปลาสลิดเดี๋ยวสิให้เบิ่งครับอาสิเบิ่งคาจะนอนนะครับเด้อปลาสลิดนี่ก็อยู่น้ํากันใดครับเลี้ยงน้ํากันใดครับนี่ครับก็ไม่กินอาหารน้ํากันใดอยู่น้ํากันใดครับก็คิดว่าเดี๋ยวประมาณช่วงเดือนมีนาครับช่วงหน้าแล้งครับกสิสูบน้ำแล้วกสิจับขายครับเพราะว่ามันขนาดไม่ได้หรอกครับกสิปล่อยให้มันแห้งแล้วกสิลงชุดใหม่ครับปีหน้าฤดูฝนหน้าครับนี่ครับกสิขยายสายครับเพราะว่าสามันบ่ใหญ่มันไหนครับสาบ่กว้างมันไหนกสิต้องขยายอีกนี่ครับคิดว่าสิเฮ็ดสาประมาณ1 ไร่ครับ1 ไร่แล้วก็เลี้ยงปลาโดยเฉพาะเลยครับเลี้ยงปลาแล้วก็ปรับภูมิทัศน์ให้มันสวยงามครับกินอาหารดีครับกินอาหารดีเดี๋ยวมื้อนี้ว่างครับสิตักมาให้เบิ่งครับกันตักได้ครับเห็นบ่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับเป็นต้นบ่ครับนี่ครับมาให้เบิ่งขนาดครับขนาดปลาคอครับนี่ครับสวยงามเลยครับนี่ครับพันปลาไปซื้อแถวๆที่ครับพันปลาคอคือผมไปซื้อแถวๆกาฬสินธุ์นะครับนี่ที่กาฬสินธุ์ใกล้ๆกับเขื่อนลำปาวครับมันสิมีฟาร์มเลี้ยงปลาอยู่แต่ว่า
ก็ลองสอบถามครับขันแถวบ้านมีครับขันแถวบ้านมีกับเอาแถวบ้านกันเลยครับเพราะว่ามันก็เป็นปลาคอแบบเดียวกันนะครับปลาคอหน้านี่ครับมันเป็นปลาคอบ้านมันปลาคอพันครับเป็นปลาช่อนหน้านี่นะครับเท่ากับมาเอาขยายพันธุ์เองก็ได้ครับขันเฮ็ดได้ครับมันก็สิได้ลดค่าใช้จ่ายครับเอาเฮ็ดบ่อไว้แล้วก็ขันมีหมูปลาลูกคอกก็เอามาลงครับแต่ว่าพยายามจะให้มีปลาใหญ่อยู่ก่อนครับเป็นปลาที่กินสัตว์นะครับจะให้ไม่อยู่ก่อนเพราะว่าขันมันมีแล้วมันสิกินกันครับเห็นปลาสลิดป่ะครับเป็นพวกปูปลาสลิดครับครับก็ขอจบคลิปเพียงนี้ครับได้หาปลาเพิ่มกันครับเดี๋ยวมียังอัปเดตกับสีมาถ่ายเบอร์อีกทีนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีนะครับ